ตอนอินสตาแกรมเนี่ยเข้าไม่ได้ปุยป้ายชวนรักแล้วกันอยากเจอทุกคนเลยนะคะเอารูปไปแปะกันด้วยครับแล้วพี่ซันนี่เป็นคำถามตลอดผมไม่ยังฮะยังยังเราอยากให้อยู่นานได้ไหมอ่ะถ้าผมอยู่จริงเดี๋ยวคุยจะไล่ผมลงนะนานๆจะเจอกันสักทีครับผมนะคะแล้วงานวันนี้เป็นยังไงพี่ซันนี่มาถึงกี่โมงแล้วก็มีบรรยากาศโอ้โหเป็นไงไลฟ์ก็กดไลค์กดแล้วฮะแล้วผมก็มาถึงตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงแล้วด้วยคือผมมาเพื่อมาดูไอ้บอลลูนอะไรนะผมเห็นตั้งแต่วันละบอลลูนทันด้าแล้วผมเมื่อกี้เห็นมันห้อยหัวตกลงไปก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับคือนึกว่ามันจะเป็นกิมมิคของงานด้วยไหมเห็นแป๊บเดียวลูกใหญ่กว่าก็ตอนนี้เห็นลูกใหญ่กว่าแล้วนะฮะแต่ว่ายังขึ้นไม่หมดเลยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยอาจจะขึ้นไปนั่นแหละลูกใหญ่แล้วน่ะขึ้นนี่กำลังเป่าลมอยู่เลยนี่ถ้าโดนผมอยากจะขึ้นนี่ผมต้องทำยังไงบ้างครับทำยังไงใช่ปะใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราจะจัดแดงให้ถ้าซันนี่ขึ้นเนี่ยซันนี่แบบว่าจะต้องมีความสุขมากๆอ่ะเพราะว่าบอลลูนเนี่ยวันนั้นได้โอกาสว่าอะไรมันมีกัญชาอยู่ข้างในไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เลทช็อตจริงเลทช็อตจริงไม่ได้ตัดออกไม่ดีครับไม่ดีเป็นมุกของโรตีนะก็คือมันจะได้ทัศนียภาพที่สวยงามอ่ะให้เหมือนนักเครื่องบินเพราะว่าเราจับสามารถจับอากาศสามารถสูดอากาศได้คือถ้าอยู่ข้างล่างสูดไม่ได้สูดได้เหมือนกันแต่อากาศมันไม่เหมือนกันใช่ไหมข้างบนมันจะสดใสกว่าใช่